จากราชอาณาจักรสยามสู่ราชอาณาจักรไทยและคำว่าไทยในสมัยก่อนไม่มียอยักษ์จากจารึกของสมัยสุโขทัยไพร่ฟ้าค้าไทยไม่มียอยักษ์แล้วยอยักษ์มันมาจากไหนตัดภาพมาในสมัยของกรุงศรีอยุธยาด้วยความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธและอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนรู้ว่าในศาสนาพุทธนั้นส่วนใหญ่ก็จะบันทึกเป็นภาษาบาลีและในภาษาบาลีไม่มีสระไอจึงแปลงคำว่าไทยไปใส่ในภาษาบาลีจากนั้นก็ถอดคำว่าไทยในภาษาบาลีกลับไปอยู่ในหลักของภาษาไทยจึงทำให้คำว่าไทยติดยอยักษ์มาจากภาษาบาลีนั่นเองเกาะโฟโมซาสู่สาธารณรัฐจีนไต้หวันโฟโมซาเป็นชื่อในภาษาโปรตุเกสแปลว่าเกาะที่สวยงามเนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และก็ได้ตั้งชื่อไว้แต่ไม่ได้ยึดเป็นอาณานิคมและแล้วก็กลายเป็นโฟโมซาของเนเธอร์แลนด์และโฟโมซาของสเปนเพื่อทำการค้าขายกับจีนและญี่ปุ่นจากราชวงศ์โชซอนสู่ประเทศเกาหลีซึ่งราชวงศ์โชซอนปัจจุบันก็แบ่งออกได้เป็น2เกาหลีคือสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือจากประเทศพม่าสู่ประเทศเมียนมาย้อนกลับไปในปีค.ศ.1989หลังจากที่รัฐบาลทหารพม่าปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและสังหารผู้คนนับพันกองทัพผู้ปกครองประเทศก็ได้เปลี่ยนชื่อจากพม่าเป็นเมียนมาและผู้นำทหารยังเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงในอดีตจากรานกอนหรือยานกอนเป็นยางกุ้งจากประเทศซีลอนสู่ศรีลังกาย้อนกลับไปเมื่อปีค.ศ.1972ได้เปลี่ยนชื่อจากประเทศซีลอนเป็นศรีลังกาหรือในชื่อเต็มคือสาธารณรัฐศรีลังกาที่เป็นอิสระอธิปไตยและเอกราชแม่ดูจากการตั้งชื่อเต็มน่าจะคับแค้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแหละและภายหลังศรีลังกาก็ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งมาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจากประเทศอินเดียตะวันออกของดัตช์สู่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียก็ตกเป็นเมืองขึ้นของดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์กว่า343ปีจากประเทศสาธารณรัฐมาลายาปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นประเทศมาเลเซียจากประเทศสาธารณรัฐเขมรปัจจุบันคือราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งสาธารณรัฐเขมรเป็นรัฐบาลของประเทศกัมพูชาที่ปกครองโดยระบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีก่อนที่จะโดนเขมรแดงโค่นล้มรัฐบาลจากชื่อติมอร์ของโปรตุเกสสู่ประเทศติมอร์เลสเตซึ่งโปรตุเกสนั้นปกครองติมอร์เลสเตมากกว่า273ปีจากชื่อคอนสแตนติโนเปิลสู่ประเทศทูเคียหรือตุรกีที่เรารู้จักนี่แหละจากประเทศเปอร์เซียสู่ประเทศอิหร่านซึ่งคำว่าอิหร่านก็เป็นชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมของประเทศและมีการใช้ชื่ออิหร่านแทนเปอร์เซียเมื่อปี1935จากเมโสโปเตเมียสู่ประเทศอิรักซึ่งเมโสโปเตเมียหมายถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ระหว่างแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิรักจากประเทศอัปเปอร์โวต้าสู่ประเทศบูกินาฟาโซซึ่งคำว่าบูกินาฟาโซนั้นก็มีความหมายว่าดินแดนของประชาชนพุทธเที่ยงธรรมเปลี่ยนเป็นชื่อนี้เมื่อปีค.ศ.1984เพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการเมืองจากพื้นที่ภูมิภาคโกลสู่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งโกลนั้นเป็นชื่อภูมิภาคในโรมันปัจจุบันก็สอดคล้องกับประเทศฝรั่งเศสจากเยมาโตะเดเยมาโตะคิงดอมสู่ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งคำว่าเจแปนนั้นก็มาจากพ่อค้าเดินเรือจากยุโรปได้บันทึกชื่อญี่ปุ่นแรกๆว่าชีเป็นกัวซึ่งคล้ายกับที่ชาวจีนเรียกจากนั้นชาวโปรตุเกสก็เดินเรือมาค้าขายและก็ใช้คำว่าชีเป็นกัวและแนะนำคำนี้กลับไปยังยุโรปด้วยภายหลังถูกบันทึกในพจนานุกรมของอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1577ว่าเจียปันและสุดท้ายก็เพี้ยนมาเป็นเจแปนนี่แหละจากประเทศฮอลแลนดาสู่เนเธอร์แลนด์โดยรัฐบาลดัชต้องการรีแบรนด์ชื่อประเทศตัวเองจากฮอลแลนดามาเป็นเนเธอร์แลนด์ใช้เพียงชื่อเดียวเท่านั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสับสนจาก13อาณานิคม13 Colonies สู่สหอาณานิคมแห่งสหรัฐอเมริกาเหนือ The United Colonies of North America สู่ประเทศสหรัฐอเมริกา United States of America จากประเทศ New Spain หรือสเปนใหม่ซึ่งเป็นดินแดนอาณานิคมของจักรวรรดิสเปนในอเมริกาเหนือและกลางปัจจุบันนั้นก็กลายเป็นประเทศเม็กซิโกกัวเตมาลาเบลีสเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสนิการากัวคอสตาริกาและพื้นที่บางส่วนของสหรัฐอเมริกาแม่คลิปนี้ได้รับสาระความรู้ไปแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณเม้นต์1เม้นต์2และคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ